นี่คือภาพในช่องมองของ SR505 นะครับทางขวามือจะมีเข็มหัวกลมกับหัวแหลมใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมลองปรับสปีดชัตเตอร์นะครับเข็มหัวกลมมันจะขยับเดี๋ยวลองปรับรูรับแสงนะครับเข็มหัวกลมมันก็จะขยับนะครับจริงๆอ่ะคือเข็มหัวแหลมอ่ะมันจะปรับตามสภาพแสงแล้วเราปรับค่าสปีดชัตเตอร์เนาะรูรับแสงก็ได้ให้เข็มหัวกลมมาทับซ้อนกับเข็มหัวแหลมพอดีหรือว่าเหลี่ยมๆกันก็ได้ครับไม่ต้องตรงมากถ้าอยู่บนกันนิดนึงเนาะเหลื่อมล่างเงี้ยก็มืดไปนัวสว่างไปนิดเดียวมันก็แบบพอได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองการวัดแสงก็มีเท่านั้นแหละเราก็ปรับตรงนี้นัวปรับตรงนี้ให้มันทับซ้อนกันนะครับถ้าเคยใช้กล้องมาบ้างแล้วก็จะทราบดีว่าสปีดชัตเตอร์ไม่ควรปรับต่ำกว่า60ต่ำสุดๆเลยก็คือ30ไม่นั้นภาพมันจะเบลอเราแบบมือไม่นิ่งพออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือปรับรูรับแสงปรับเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวก็มาลองเทสสปีดให้ดูว่ามันยังทำงานปกติอยู่จะถอดออกก็ถอดเลนส์ออกก็กดตรงนี้แล้วก็หมุนทวนเข็มนะครับนี่ชัตเตอร์บีปึ๊บยังทำงานปกติอยู่นี่ชัตเตอร์ต่ำๆนะครับมาลองที่2นี่15ก็เริ่มเร็วขึ้นแล้ว60อันนี้ประมาณ250อันนี้1,000ชัตเตอร์ไม่มีค้างอันนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายนะครับขึ้นฟิล์มก่อน1ทีแล้วก็เลื่อนตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับจะกดถ่ายกดตรงนี้ในช่องมองก็จะมีฝุ่นบ้างรู้สึกจะมีได้เข้าไปเส้นหนึ่งแต่ว่าช่องมองมันไม่มีผลต่อภาพนะครับเพราะว่าเปิดฝาหลังให้ดูกดตรงนี้ดึงขึ้นให้แรงนะครับปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาอย่างนี้ว่าภาพที่รับจากเลนส์นะครับมันจะเข้าช่องหลังนี้เข้าฟิล์มโดยตรงช่องมองมันจะเป็นแค่ไกด์เฉยๆเดี๋ยวผมลองเปิดชัตเตอร์บีค้างไว้นะครับภาพมันก็เข้าปุ๊บตรงนี้เลยช่องมองเนี่ยจะมีไกด์เฉยว่าเฟรมมันจะมีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรับ ISO กล้องใช่ไหมครับก็ดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็หมุนได้นี่ก็เลนนะครับพอจะใส่ใช่ไหมตอนใส่เราก็ให้สังเกตดูตรงจุดแดงตรงนี้กับจุดแดงข้างบนกล้องประกบให้มันตรงกันแล้วก็หมุนตามเข็มปุ๊บโอเคมีประมาณนี้นะครับ